ครับนี่ฮะทุกคนเขาซอยซอกกำแพงดินทุกคนดูทำเลน่ารักไหมนี่วัดช่างของนะฮะเป็นวัดนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเดินมาจากตรงนี้ฮะกำแพงดินจะตัดกับถนนลอยเคราะห์ทุกคนตัดกับถนนลอยเคราะห์เห็นไหมฮะเดินไปก็ลอยเคราะห์หนึ่งก็เข้าโรงแรมรักไทยเดินมาเจอเนี่ยกำแพงดินทุกคนเลี้ยวซ้ายไปนี่จะเป็นท่าไนบาซ่านะเลี้ยวขวาไปลอยเคราะห์ทั้งเส้นไปทะลุท่าแพได้แต่ก็จะเข้าซอยไปรักไทยแต่ที่แน่ๆคือวันนี้เรามานี่ฮะมาแซ่บฮะเข้าซอยซอกกำแพงดินนะฮะรื่นมากลมรื่นมากทุกคนนี่ฮะนะฮะบรรยากาศแบบลมรื่นมากนะฮะมีทั้งข้าวซอยเนื้อไก่หมูขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ฮะลมรื่นสบายมากวันนี้ลูกอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะทุกคนมากทุกคนนี่ช้าเห็นไหมฮะบรรยากาศนี่นี่เป็นแซ่บเนื้อนะฮะทุกคนนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อไอติมเหรอฮะไม่เกี่ยวกับนี่ทุกคนบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบนี้เลยฮะทุกคนเรานั่งตรงนี้เลยนะฮะเย็นสบายทุกคนนี่หาไม่ต้องอายค่ะทุกคนรู้ดูต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กทุกคนมาเลยนี่ชดซอยที่แบบแซ่บแซ่บดังลั่นนะฮะเราก็เดินมาท่าแพค่ะเดินถ่ายมาไปแถวท่าแพมาแล้วก็ไปวงไปวัดนะฮะไปวัดดอกคำมาวัดหมื่นล้านแถวนั้นนะฮะแล้วก็นึกถึงเอ๊ะเราต้องหาข้าวซอยที่อร่อยอร่อยก็มาถึงที่นี่จนได้นะครับนี่ฮะทุกคนดูสิครบเครื่องต้องมีนี้หน่อยนะฮะกับทองแล้วก็มะนาวมะนาวจากคุณส่งความเปรี้ยวแล้วก็ที่สำคัญหอมแดงขาดไม่ได้นะทุกคนหอมแดงโยนลงไปเลยฮะทุกคนจ้าข้าวซอยด้วยชื่อเป็นน้ำซุปที่ดีที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาหน่อยทุกคนที่มีขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยนะฮะนี่ฮะทุกคนมีเครื่องปรุงน้ำมุงน้ำเงี้ยวกินข้าวซอยน่าทานไหมอร่อยมากอร่อยทุกคนอร่อยมากทุกคนอร่อยมากเอาแล้วต้องบอกต่อให้ลูกรู้อร่อยอร่อยมากขึ้นใจรสแบบสุดยอดนี่ครับทุกคนบรรยากาศต้นไม้น่ารักมากแตกหน่อกวักมรกตทุกคนเยอะมากเลยลูกๆมันทุกคนเราก็จะเห็นฮักสมูทซี่ตรงนี้ด้วยนะฮะทุกคนติดกับข้าวซอยกำแพงดินเลยเดี๋ยวเราพักคลิปนี้ไว้เป็น EP นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันทุกคนจากยังเมมจะเต็มด้วยไงเดี๋ยวเราจะสั่งนี่ฮะอุ้ยเมนูเขาน่าทานมากเลยตรงนี้เป็นถนนกำแพงดินตรงข้ามวัดอะไรนะหนูบอกพี่ทีสิวัดช่างของซึ่งก็หาไม่ยากค่ะลอยเคราะห์รักไทยซอย1วัดลอยเคราะห์เนี่ยหากันตรงนี้ค่ะมีแต่ของแซ่บๆโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบค่ะ